รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว55เมืองค่ะสามารถลดความเหลื่อมล้ำภาคได้ประชาชนภายในประเทศได้อีกนะคะอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรองพร้อมลดความแออัดและอีกหลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมืองท่องเที่ยวค่ะคนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วมากันเยอะแน่ๆสิ่งที่เราควรจะดูแลก็คือว่าจะทำยังไงที่จะให้คนที่เข้ามาแล้วและกำลังวางแผนจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยเขากลับไปพร้อมรอยยิ้มเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเราก็ยังอยู่กับกิจกรรมนี้ได้ด้วยรอยยิ้มแบบนี้เราต้องมาสนใจว่าแล้วเราจะพาเขาไปที่ไหนอ่ะพอพูดถึงว่าแล้วเขาจะพาไปที่ไหนก็เป็นที่มาที่ผมนำเสนอเรื่องนโยบายเที่ยวเมืองรองการพาเขาออกเมืองรองได้ประโยชน์หลายฝ่าย 1. ให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาเกินคาดเพราะว่าภาพจากเมืองรองข้อมูลและเรื่องเล่าจากเรื่องรองเมืองรองยังไปถึงคนจำนวนไม่มากพอเลยแม้กระทั่งในคนไทยด้วยกันเองให้เขาได้ไปเห็นเมืองรองเมื่อเขาเห็นเมืองรองรอยยิ้มของเขาน่าจะดีขึ้นเพราะมันเป็นรอยยิ้มใหม่รอยยิ้มของคนที่เมืองรองที่เป็นเจ้าบ้านเองก็จะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าฉันก็ไม่ค่อยเห็นใครมาบ้านฉันเท่าไหร่เลยเห็นพวกเธอมาฉันก็ยังดีใจแล้วตัดไปก็คือว่าถ้าฉันได้เล่าเรื่องของฉันฉันได้เอาสินค้าของฉันฉันได้เอาอาหารของฉันฉันได้เอาการแต่งกายของฉันฉันได้เอาภาษาของฉันภาษาถิ่นของฉันฉันได้เอาเครื่องดื่มท้องถิ่นของฉันออกมาฉันได้เอาเสื้อผ้าผ้าท้องถิ่นของฉันออกมาใส่ให้พวกเธอดูฉันมีตัวตนฉันก็ได้รอยยิ้มเพราะฉะนั้นรอยยิ้มของแขกผู้มาเยือนและรอยยิ้มของเจ้าบ้านจึงสำคัญและถ้ารอยยิ้มนั้นสำคัญจึงจะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนกันต่อไปได้เพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วเวลาเราพูดถึงท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็แปลว่าจะต้องเที่ยวอนุรักษ์สุดเหวี่ยงนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เชิงหรอกทำวิถีเดิมของที่ท่านเคยทำอย่างซื่อสัตย์ต่อเงื่อนไขของธรรมชาติของท่านคนชั้นกลางที่กำลังออกท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้นตลอดทุกปีนั้นเนี่ยเขากำลังค้นหาความจริงแท้เขาไม่ได้อยากไปดูของเฟกๆที่ไหนหรอกครับที่ไหนๆก็สามารถสร้างของเฟกๆมาให้คนดูได้แต่ถ้าท่านเป็นครูผู้ครอบครองความจริงแท้อาหารนี้จริงแท้ผ้านี้จริงแท้เครื่องดื่มนี้จริงแท้วิถีชีวิตในการตื่นนอนในการเข้าใส่บาตรนี่ก็เป็นความจริงแท้ของชุมชนคนเดินทางมาตั้งไกลเพียงเพื่อจะเอาของหยิบจากโต๊ะวางเข้าไปในบาตรพระเป็นความจริงแท้ที่ท่านทำกันเองนะไม่ได้ทำกันแบบเฟกๆเขาจะยอมครับเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะให้ความเคารพนอบน้อมต่อสิ่งเหล่านั้นขอมีส่วนร่วมขอได้เห็นขอให้สัมผัสถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อจะมารับใช้ท่องเที่ยวแต่เรากำลังบอกว่าท่องเที่ยวกำลังตามเข้าไปหาท่านเพื่อเขาจะไปรับใช้ท่านให้ท่านได้ไหมใช้ชีวิตแบบจริงแท้ของท่านทีนี้55เมืองรองนั้นเนี่ยถามว่าครบหมดแล้วหรือยังบอกว่ายังเพราะนั่นคือการยกแบบเขตจังหวัดจึงเขียนว่า55จังหวัดแต่จริงๆแล้วมันยังมีพื้นที่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องไปทำการดึงขึ้นมาอีกมาประกาศเพิ่มเราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าพื้นที่รองในเมืองหลักเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีพวกนี้กลายเป็นเมืองหลักไปหมดละแต่ถามว่ามันหลักจริงๆทุกอำเภอหรือเปล่าบอกเปล่ามันก็มีบางพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครไปเลยเราก็จะดึงเขาขึ้นมาประกาศเพิ่มเพราะนั้น55บวกนั่นเอง